รัวๆเปิดภาพล่าสุดน้องชาเลตอดีตดาราเด็กเจ้าของวลีเด็ดอีแก่บ้านน้ำลายโตเป็นสาวแล้วสวยมากต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนค่ะคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับน้องชาเลตวาสิตาค่ะเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะที่โด่งดังจากการรับบทในละครหลายเรื่องอาทิเช่นเรยาที่เธอนั้นนะคะได้แสดงเป็นคุณเรยาหรือนางเอกในวัยเด็กนั่นเองจากละครเรื่องดอกส้มสีทองในปี2554แล้วก็กุมาริกาโกลเด้นเบบี้ค่ะจากละครเรื่องสื่อรักสัมผัสหัวใจภาค1และล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทำเอาฮือฮาไม่น้อยค่ะเมื่อล่าสุดเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมภาพล่าสุดของน้องชาเลตวาสิตาหลังเธอนั้นค่ะโตเป็นสาวเต็มตัวในวัย18ปีบอกเลยว่างานนี้นะคะทำเอาจำแทบไม่ได้เลยจริงๆโดยล่าสุดค่ะน้องชาเลตวาสิตานะคะเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดค่ะผ่านโลก TikTok ทำเอาคลิปนี้นะคะมีผู้เข้าชมวิดีโอมากกว่า5ล้านครั้งเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์น้องชาเลตอย่างมากมายเลยค่ะว่าหน้าคุ้นๆใช่นักแสดงเด็กที่เล่นเป็นเรยาในตอนเด็กใช่ไหมคะชาเลตโตแล้วสวยมากแสดงเก่งรู้จักน้องในบทยายแขกเรยากะแล้วว่าโตมาจะต้องสวยมากไม่ต้องทำแล้วนะคะหน้าใหม่หน้านี้คือสวยเก๋สุดๆไปเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลายคนค่ะคงจำกันได้ว่าน้องชาเลตนะคะนั้นเคยเจอดราม่าว่าไม่สวยซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยเคยเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ามันมีคอมเมนต์ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าตอนเด็กๆเราไม่ได้มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเพราะว่าเรายังเด็กเขาจะชมแต่ว่าเราน่ารักแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าไม่สวยไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนแรกชาก็น่าจะโกรธแต่พอมาคิดอีกทีนึงมันก็คือความคิดเห็นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชาเก่งแต่เขาไม่เห็นการทำงานของเราทั้งหมดเขาเลยไม่เห็นว่าเราพยายามแค่ไหนเขาง่ายมากที่นั่งเฉยๆแล้วกดพิมพ์ส่งเขาใช้เวลากดพิมพ์5วิมั้งและถ้าหนูมานั่งโกรธ5เดือนมันเสียเวลาชีวิตมากก็เลยไม่ค่อยแคร์ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาว่าเราว่าน้องพูดจาไม่น่ารักเลยน้องพูดจาไม่เพราะอันนี้คือเขาพยายามเตือนสติให้เราแก้ไขแต่ถ้าจุดไหนที่มันเป็นแค่ความคิดเขาหนูก็ไม่ได้แคร์อะไรมากเพราะเรารู้ตัวดีว่าเราโอเคหรือไม่โอเคขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ได้เห็นและได้เรียนรู้ที่ผ่านมามันช่วยเราได้เยอะมากไม่ใช่แค่การทำงานแต่มันการใช้ชีวิตฉากก็ว่าช่วยได้เยอะในงานนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดคลิปวิดีโอกันชัดๆว่าโตเป็นสาวแล้วเนี่ยน้องชาเลตจะสวยขึ้นขนาดงานนี้เราไปชมความสวยของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ